ถ้าพูดถึงเมืองวัฒนธรรมจีนคุณผู้ชมจะนึกถึงที่ไหนคะพื้นที่ใดย่านไหนที่สะท้อนถึงความเป็นคนไทยเชื้อสายจีนเต็มไปด้วยถึงวิถีวัฒนธรรมแบบนี้หลายท่านอาจจะนึกถึงเยาวราชที่กรุงเทพมหานครแต่จริงๆแล้วคนไทยเชื้อสายจีนก็อยู่ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเช่นเดียวกันนะคะหนึ่งในพื้นที่ที่พวกเขารวมตัวกันอยู่ก็คือที่จังหวัดนครสวรรค์เมืองปากน้ำโพค่ะซึ่งล่าสุดนะคะก็มีโครงการในการที่จะฟื้นวิถีวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีนแล้วก็สร้างเอกลักษณ์อัตลักษณ์ให้กับพื้นที่มุ่งหวังว่าจะเป็นเมืองจีนแห่งที่2ของโลกค่ะโครงการพลิกฟื้นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมชุมชนสู่การพัฒนานครสวรรค์ให้เป็นเมืองจีนแห่งที่2ของโลกหรือว่า Second China Town นะคะโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์โดยมหาวิทยาลัยค่ะเป็นหน่วยงานในการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดทุกภาคส่วนนะคะทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสมาคมองค์กรจีนในการจัดเวทีสืบค้นข้อมูลและสนทนากลุ่มร่วมกับการค้นหาโจทย์ความต้องการจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างสมาคมองค์กรจีนและกลุ่มประชาชนรอบศาลเจ้ารวมทั้งการนำเสนอและวิเคราะห์บริบทคุณค่าทางวัฒนธรรมเพื่อนำมาสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมผ่านการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคีเครือข่ายในพื้นที่นำไปสู่การสร้างสำนึกรักท้องถิ่นระหว่างคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ซึ่งในฐานะพ่อเมืองอย่างผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์มีรายละเอียดเรื่องนี้อย่างไรรับฟังกันค่ะการจัดงานนครสวรรค์เมืองแห่งวัฒนธรรมจีนนะครับผมคิดว่ามาถูกที่ถูกเวลาต้องย้อนกลับไปสมัยก่อนนะเมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนครสวรรค์เนี่ยถือว่าเป็นเมืองของคนจีนจริงๆย้อนกลับไปในบันทึกประวัติศาสตร์นะครับของหนังสือประวัตินครสวรรค์นะฮะได้กล่าวไว้ว่าเมื่อสมัยรัชกาลที่5มีคนจีนที่นครสวรรค์เนี่ยประมาณ 6,000 คนที่มาตั้งรกรากอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะฮะฉะนั้นในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยความเจริญรุ่งเรืองนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการค้าการขายนะเพราะคนจีนเนี่ยจะค้าขายเป็นหลักก็จะมาลงทุนมาค้าขายแล้วก็ที่สำคัญคนจีนก็จะมีความขยันก็คือจะเป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กและเยาวชนอีกประการหนึ่งก็คือว่านอกจากคนจีนมาอยู่แล้วเนี่ยยังนำเอาวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญนี่มาอยู่ด้วยซึ่งเราจะเห็นได้จากวัฒนธรรมประเพณีหลายๆเรื่องที่ปรากฏอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์นะฉะนั้นการจัดนครสวรรค์เมืองแห่งวัฒนธรรมจีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นการที่เราจะประกาศให้กับชาวโลกได้รู้ว่าในประเทศไทยนอกจากกรุงเทพมหานครซึ่งเรามีเยาวราชนะหรือมันเป็นสัญลักษณ์ของคนจีนใช่ไหมฮะนครสวรรค์เองก็มีความเป็นวัฒนธรรมจีนอยู่นะครับผมเชื่อว่าตรงนี้ก็จะเกิดประโยชน์กับประเทศด้วยเพราะว่าผมเชื่อว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะแล้วก็รวมถึงการที่จะได้นำประเพณีวัฒนธรรมจีนที่มีหลากหลายอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์เผยแพร่ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบนะฮะมานครสวรรค์เนี่ยได้เรียนรู้วัฒนธรรมจีนยังไงเราเข้ามาในเมืองนครสวรรค์เนี่ยอย่างแรกที่คนจีนจะต้องรักษาไว้ก็คือความเชื่อก็จะมีศาลเจ้านะฮะศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่อย่างถ้าคนไทยก็จะมีวัดนะครับมีวัดคนจีนก็จะมีศาลเจ้าเพราะฉะนั้นในศาลเจ้าในจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยไม่ใช่ว่ามีเฉพาะที่ปากน้ำโพอย่างเดียวปากน้ำโพก็จะมีศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพหรือศาลเจ้าพ่อเทพรักษ์ศาลเจ้าแม่ทับทิมศาลเจ้าแม่หน้าผาอันนี้อยู่ที่ปากน้ำโพอยู่ที่อำเภอเมืองขณะเดียวกันศาลเจ้าก็ยังมีกระจายไปอยู่ตามอำเภอใหญ่ๆเช่นศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสงศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ก้าวเลี้ยวศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ลาดยาวศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ท่าตะโกแล้วก็ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ตาครีนั้นจะเห็นได้ว่าวิถีวัฒนธรรมจีนหรือว่าความเชื่อเนี่ยกระจายไปอยู่ทุกอำเภอเลยในนครสวรรค์นะครับแล้วก็ยังสืบสานประเพณีการจัดงานวัฒนธรรมต่างๆมาร้อยกว่าปีนะรวมถึงการแต่งกายต่างๆในเมืองนครสวรรค์เนี่ยถ้าเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยเราเดินไปเราจะเห็นคนใส่ชุดประจำชาติจีนมากมายทั้งเด็กเล็กอะไรต่างๆอีกส่วนหนึ่งที่เราเห็นก็คือการแสดงต่างๆเช่นการแสดงมังกร
แพมังกรการเชิดสิงโตนะฮะแล้วก็การแสดงเอ็งกอลำถ้วยจีนอะไรเหล่านี้ก็เกิดที่นครสวรรค์ที่มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมหลากหลายครับแต่เดิมเนี่ยที่นครสวรรค์ก็เคยมีโรงเรียนจีนนะฮะแล้วก็สอนภาษาจีนอะไรต่างๆต่อมาก็ได้มีการยกเลิกไปภาษาจีนก็เลยจะมีการสอนในมหาวิทยาลัยนะแล้วก็หรือว่าเป็นหลักสูตรให้เลือกในที่ผ่านมาเนี่ยอย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ก็มีโครงการที่จะแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกับนักศึกษาของประเทศจีนนะก็มีการแลกเปลี่ยนกันปัจจุบันเนี่ยการค้าการขายการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศจีนก็ถือว่ามีความสำคัญนะครับนะซึ่งเราก็จะเห็นได้จากรัฐบาลเองก็ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเข้ามาเที่ยวที่ประเทศไทยเพื่อสร้างรายได้ขณะเดียวกันเราก็พยายามที่จะชูวัฒนธรรมของประเพณีของจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเชิญชวนนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเข้ามาท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มาได้เห็นวิถีวัฒนธรรมของจีนว่าได้ขยายมาที่นครสวรรค์แล้วอย่างเช่นในเรื่องของความเชื่อเรื่องของศาลเจ้าเนี่ยนะครับการไหว้เจ้าการที่จะจัดภายในศาลเจ้าต่างๆของเรามีครบหมดเลยนะครับมีโอกาสไปเยี่ยมเยือนเมืองปากน้ำโพนะคะก็อย่าลืมที่จะไปไหว้สักการะไม่ว่าจะเป็นศาลเจ้าจีนหรือว่าวัดไทยเองก็ตามค่ะซึ่งฐานวัฒนธรรมเรียกว่าเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่ามากๆของเมืองปากน้ำโพอย่างจังหวัดนครสวรรค์นะคะเมื่อสักครู่เราก็ได้เห็นแล้วนะคะฟังเสียงจากพ่อเมืองว่ามีแนวทางในการบริหารจัดการอย่างไรแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจำเป็นจะต้องมองให้เห็นภาพเดียวกันในการสร้างเอกภาพในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของการเฟ้นหาคุณค่าที่มีอยู่ของท้องถิ่นนะคะแล้วก็วางแนวทางในการอนุรักษ์และการฟื้นฟูให้เป็นไปในทิศทางที่คนในพื้นที่ก็เห็นด้วยนะคะซึ่งฝ่ายปกครองค่ะอย่างองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนั้นมีส่วนสำคัญมากนะคะในการที่จะร่วมสร้างสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นได้จริงค่ะไปฟังเสียงเพิ่มเติมจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะคนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่านครสวรรค์เราเนี่ยพลังทางสังคมเนี่ยเราเข้มแข็งนะเข้มแข็งมากเลยโดยเฉพาะในเรื่องของคนจีนพ้นทะเลที่มานี่เขาเรียกว่าคนสัญชาติไทยเชื้อสายจีนเนี่ยที่อยู่ที่นี่ทำกิจกรรมมาร้อยกว่าปีเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาเลยงานตรุษจีนเนี่ยจัดมาร้อยกว่าปีอันนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแสดงว่ามีความเข้มแข็งมากมันบ่งบอกถึงว่าการอยู่ร่วมกันของคนหลายๆชาติพันธุ์ที่นครสวรรค์แล้วเนี่ยมีความเข้มแข็งมีความปรองดองมีความสามัคคีและที่สำคัญเนี่ยคนนครสวรรค์ได้รักถิ่นเกิดเพราะฉะนั้นความต้องการความฝันอะไรต่างๆเนี่ยถ้าหยิบขึ้นมาคิดร่วมกันปุ๊บเนี่ยพลังทางสังคมเนี่ยช่วยได้เยอะเลยแล้วการทำงานในลักษณะนี้นะที่เราเปิดประเด็นว่าเราจะทำเมืองวัฒนธรรมจีนเนี่ยมันก็ต้องทำร่วมกันทั้งองคาพยพอยู่แล้วเพราะว่าอะไรความยั่งยืนไม่ได้หมายว่าระบบราชการอย่างเดียวอยู่แล้วมันอยู่ที่ภาคประชาชนเป็นหลักนะภาคราชการเนี่ยเข้ามากระตุ้นหนุนเสริมสนับสนุนทำยังไงให้เขายืนได้แล้วยืนได้แบบยั่งยืนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะทําเมืองแต่ละจีนเราจะต้องมองไปในบริบทของหลายๆเรื่องในเรื่องของความเป็นมาทางประวัติศาสตร์โบราณสถานที่ย่านเศรษฐกิจเดิมเราจะพัฒนาสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยความยั่งยืนเนี่ยมันอยู่ที่ใครจะเป็นคนดูแลให้ยั่งยืนต่อไปทุกวันนี้ก็ภาคเอกชนนะเข้ามาดูแลกันเองร้อยกว่าปีแล้วนะผมถือว่าป่าน้ำโพเนี่ยเป็นชุมชนเข้มแข็งมากเลยมีสมาคมมีมูลนิธิมีชมรมนะที่เข้ามาดูแลกิจกรรมเหล่านี้นี่ความยั่งยืนถามว่าในส่วนของมูลนิธิในส่วนของสมาคมเนี่ยรายได้มาจากไหนถ้าหากว่ารัฐบาลเห็นความสำคัญตรงนี้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือตอนนี้เรามีโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถ้าหากว่างบประมาณหนุนเสริมมาในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นจะดูแลร่วมกับมูลนิธิให้เกิดความยั่งยืนได้เพราะนั้นคำว่าเมืองวัฒนธรรมจีนเนี่ยความยั่งยืนมันอยู่ที่ว่าเราจะจัดสรรงบประมาณมาผ่านหน่วยงานใดนะหน่วยงานที่เหมาะสมที่สุดก็คือท้องถิ่นดูแลสถานที่ต่างๆการดำเนินกิจกรรมเพื่อดึงดูดคนจีนไม่ว่าจะเป็นคนจีนพ้นทะเลคนจีนแผ่นดินแม่ให้มาเที่ยว
ให้มาจับจ่ายใช้สอยในนครสวรรค์เนี่ยมันจะต้องร่วมกันทำระหว่างท้องถิ่นกับภาคประชาชนก็คือมูลนิธิสมาคมตรงนี้แหละถึงจะยั่งยืนพอมีคนเข้ามานะสมมติว่ามีนักท่องเที่ยวชาวจีนเราเน้นชาวจีนอยู่แล้วกลุ่มเป้าหมายของเราชาวจีนอยู่แล้วที่จะเข้ามาหรือว่าคนชาติพันธุ์อื่นที่อยากจะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ก็มาได้เพราะนั้นไอ้ตรงเนี้ยพอเงินทองมันเข้ามาหมุนเวียนในบ้านเรามากขึ้นโอกาสในการทำของภาคธุรกิจโอกาสก็จะมีมากขึ้นตามไปด้วยการสร้างเมืองวัฒนธรรมจีนให้เกิดความยั่งยืนนั้นแน่นอนนะคะว่าต้องสร้างความตระหนักรู้ความรักแล้วก็หวงแหนคุณค่าที่มีอยู่ในท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชนเองก็ตามค่ะนั่นแปลว่าจะต้องอาศัยเรื่องของการมองเห็นภาพเดียวกันนะคะแล้วก็ร่วมกันดูแลเมืองแห่งนี้แล้วก็ส่งเสริมเรื่องของวัฒนธรรมให้มุ่งสู่ความยั่งยืนด้วยนะคะแบบนั้นแล้วประชาชนในพื้นที่เองก็ต้องมีความรู้เรื่องของข้อเท็จจริงในเรื่องประวัติศาสตร์แน่นอนค่ะว่าหลายพื้นที่มีตำนานเล่าแต่ข้อมูลข้อเท็จจริงที่จะนำมาซึ่งแผนในการพัฒนาต่อยอดนั้นเป็นอย่างไรเรื่องนี้สำคัญที่สถาบันการศึกษาในพื้นที่ก็ต้องมีบทบาทด้วยค่ะที่จริงๆนครสวรรค์เนี่ยนะครับเป็นเมืองวิถีวัฒนธรรมจีนเราทราบแล้วว่าวิถีวัฒนธรรมจีนในโลกเนี่ยบางอย่างเริ่มเลือนหายไปจากในโลกนี้แล้วแต่มันยังหลงเหลือวัฒนธรรมจีนอีกหลายอย่างที่เมืองนครสวรรค์ดังนั้นสิ่งที่มันจะได้ก็คือว่าในมหาวิทยาลัยนะครับเราได้ทำการศึกษาเรียนรู้ที่จะเป็นต้นกำเนิดแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมจีนที่มันเริ่มจะเลือนหายไปจากในโลกนี้แล้วในอนาคตเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่อยากที่เรียนรู้วัฒนธรรมจีนที่มันเริ่มจะเลือนหายนั้นต้องมาที่เมืองปากน้ำโพเท่านั้นนะครับไม่ว่าอยากจะเรียนทำอาหารอยากจะเรียนเชิดสิงโตอยากจะมาไหว้เจ้าอยากจะมาศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมผมเชื่อว่าจุดเนี้ยจะเป็นจุดที่จะเชื่อมโยงในการเรียนรู้นะครับในเชิงอนุรักษ์ในเชิงพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์ในอนาคตได้ครับในการพัฒนาเป็นเมืองวิถีวัฒนธรรมจีนนะครับเรามีตัวร่วมในทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะเจ้าของวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเอกชนแล้วก็ภาคราชการได้ร่วมมือในการที่จะพัฒนาพลิกฟื้นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนจีนนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นนอกจากที่เราจะได้เชิงอนุรักษ์ที่เป็นรากเหง้าของความเป็นวัฒนธรรมจีนที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าต้นทุนทางสังคมวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นนั้นมันนำไปสู่การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เป็นรากของความเป็นวัฒนธรรมจีนที่เกิดขึ้นงั้นคนจีนที่มาอยู่ในนครสวรรค์เนี่ยนะครับมีถึง5ภาษางั้นคนจีนที่อพยพที่เป็นคนจีนพ้นทะเลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปากน้ำโพสู่ซัวเถาปากน้ำโพสู่เก๊กเนี่ยปากน้ำโพสู่แต้จิ๋วปากน้ำโพสู่ไหหลำงั้นจุดเชื่อมเมืองระหว่างบรรพบุรุษที่เขามาอยู่ในเมืองฝันของผมมันมีรากเหง้าของการอพยพย้ายถิ่นฐานผมเชื่อว่าตัวนี้จะเป็นจุดเชื่อมโยงในมิติทางวัฒนธรรมนำไปสู่การท่องเที่ยวได้เกิดขึ้นในอนาคตแน่นอนนะครับงั้นความเติบโตในทุกภาคส่วนเมื่อเกิดการท่องเที่ยวระบบเศรษฐกิจนะครับในทุกภาคส่วนนั้นผมเชื่อว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนมากที่สุดครับเราเห็นวิถีวัฒนธรรมที่มันเริ่มจะเลือนหายไปเจ้าของวัฒนธรรมโดยเฉพาะจีนแต่ละภาษาเขาได้มีการอนุรักษ์ได้ส่งเสริมถ่ายทอดจากเด็กและเยาวชนในกลุ่มภาษาต่างๆบางครั้งมีกลุ่มภาษาอื่นๆได้เข้ามาเรียนรู้วัฒนธรรมของตัวเองนั้นผมเชื่อว่าเมืองนครสวรรค์เนี่ยมันจะไม่มีการสูญหายในวิถีวัฒนธรรมอย่างแน่นอนเพราะแต่ละกลุ่มภาษาของคนจีนนั้นได้มีการอนุรักษ์พลิกฟื้นการเชื่อมต่อวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องครับอย่างชัดเจนนะครับวันนี้ถ้านึกถึงจังหวัดนครสวรรค์คงจะนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวอย่างพาสารอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าหลายสถานที่ท่องเที่ยวกำลังถูกพลิกฟื้นขึ้นมาโดยเฉพาะสิ่งสะท้อนเรื่องของวัฒนธรรมจีนมีอะไรบ้างคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารนะคะเรื่องของศิลปะการแสดงหรือว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญต่างๆนั่นเองค่ะถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะนำไปต่อยอดเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้นำมาซึ่งการสร้างงานสร้างรายได้แล้วก็สร้างความ
ความหวงแหนศรัทธาในสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอีกด้วยค่ะนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายในการพัฒนาพื้นที่โดยใช้ต้นทุนที่มีอยู่นะคะและที่สำคัญเองก็คือว่าเป็นการส่งเสริมเรื่องของจุดเด่นให้กับท้องถิ่นอีกด้วยค่ะวันนี้ที่หลายคนนะคะโดยเฉพาะเด็กต่างจังหวัดอันนี้พูดกันตามตรงบางคนอาจจะมองว่าเรียนจบแล้วฉันจะมาทำงานในกรุงเทพแต่ในเมื่อวันนี้เราเห็นแล้วว่าคุณค่าที่มีอยู่ในพื้นที่มีอะไรบ้างและกำลังจะเกิดงานอาชีพใหม่ๆอีกมากมายอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนรุ่นใหม่กลับบ้านเกิดได้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ